ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของเนื้อหาแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเคยนะครับเนื้อหาหลักๆในวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งเนาะหน้าที่ของมันก็คือมีหน้าที่แปลงค่าแรงดันไฟฟ้านะครับสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเนาะหน้าที่นะครับก็คือแปลงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับก็คือเป็นไฟที่ส่งจ่ายเข้ามาในบ้านเรานะครับหม้อแปลงตัวนี้ก็ทำหน้าที่แปลงแรงดันนะครับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราเนาะซึ่งหม้อแปลงหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า transformer เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็จะมีหม้อแปลงขึ้นกับหม้อแปลงลงเนาะหม้อแปลงขึ้นหรือ step down step up transformer นะครับหม้อแปลงขึ้นเนี่ยทำหน้าที่ก็คือทำให้แรงดันไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นผมจะเขียนลูกศรชี้ขึ้นก็แล้วกันเนาะทำให้แรงดันไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นส่วนหม้อแปลงลงนะครับหม้อแปลงลงหรือว่า step down transformer เนี่ยก็หน้าที่ก็จะตรงข้ามกันก็คือทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงโอเคเนาะนี่ก็คือประเภทของหม้อแปลงนะครับมาดูองค์ประกอบหลักๆของหม้อแปลงกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างนะครับมีผมขอเคลียร์แล้วกันเนาะอันนี้เป็นรูปแบบจำลองของหม้อแปลงนะครับองค์ประกอบหลักๆก็จะมีขดลวดปฐมภูมิขดลวดทุติยภูมิแล้วก็แกนเหล็กนะครับแกนเหล็กที่หุ้มด้วยฉนวนเนาะแล้วก็ไอ้ขดลวดตัวนี้ก็จะหุ้มด้วยฉนวนเหมือนกันขดลวดปฐมภูมินะครับก็จะเป็นขดลวดทองแดงเนาะซึ่งไอ้ตัวที่มันพันกับแกนเหล็กตัวเนี้ยนะครับมันพันเยอะมันพันหลายรอบมากๆนะครับบางทีมันอาจจะพันเป็น100 200รอบเลยก็ได้สำหรับขดลวดตัวนี้เนาะเป็นขดลวดที่ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าเข้ามาเนาะส่วนไอ้ขดลวดทุติยภูมิตัวนี้ก็มีหน้าที่ก็คือให้กระแสไฟฟ้าไหลออกไปนะครับโอเคเนาะแล้วตรงนี้ก็คือแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กก็ประกอบด้วยแผ่นเหล็กเนาะก็ตามชื่อเลยนะครับผสมซิลิคอนบางๆนะครับแล้วก็ตรงผิวของมันก็จะเคลือบด้วยน้ำยาฉนวนหน้าที่ของแกนเหล็กตัวนี้ก็เป็นทางผ่านของฝักแม่เหล็กนะครับฝักแม่เหล็กตัวนี้ก็เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำนะเกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับเมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเนาะโอเคนะครับส่วนตัวนี้ขดลวดนะครับขดลวดปฐมภูมินะหรือ primary นะครับ primary coil แล้วก็ตัวนี้ก็ขดลวดทุติยภูมินะครับหรือว่า secondary coil นั่นเองที่เรามาพูดถึงหลักการทำงานของหม้อแปลงนะครับหลักการทำงานว่าหม้อแปลงตัวนี้มันทำงานยังไงเนาะหน้าที่ของมันหลักๆเรารู้แล้วว่ามันมีหน้าที่เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยอาศัยการเหนี่ยวนำร่วมกันระหว่างขดลวด2ขดก็คือ2ตัวนี้ถามว่าขดลวด2ตัวนี้มันต่อกันเป็นวงจรเดียวกันไหมไม่นะครับมันไม่ได้ต่อกันเป็นวงจรเดียวกันก็คือ2ตัวนี้จะแยกกันเลยไม่ได้มีส่วนไหนที่มันเชื่อมต่อกันเลยจะมีแค่แกนเหล็กตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเชื่อมกันเนาะตัวหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยถามว่าความถี่มันยังคงเดิมความถี่มันยังคงเดิมนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ทางกลศาสตร์ของชิ้นส่วนใดๆเลยนะครับทุกส่วนหยุดนิ่งแต่การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมันจะอธิบายได้ด้วยกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์
อธิบายได้ด้วยกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ก็คือว่าไอ้กฎลวดปฐมภูมิเนี่ยนะที่มันต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงนะมันเกิดสนามแม่เหล็กตัวที่เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะมีกระแสไหลเข้าถูกไหมกระแสไหลเข้าให้เรานึกถึงกฎลวดโซลีนอยด์นะครับเวลาที่เกิดกระแสไหลวนเนี่ยมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเข้านะครับเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นให้เรานึกถึงกฎลวดโซลีนอยด์เนาะแล้วก็ใช้กฎมือขวาอธิบายนะนิ้วทั้ง4นะครับนิ้วทั้ง4แทนทิศของกระแสแล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของสนามแม่เหล็กนะครับอธิบายโดยใช้กฎมือขวาเนาะพอมีฝักแม่เหล็กเนี่ยมันไหลวนไปตามแกนเหล็กนะครับพอฝักแม่เหล็กมันไหลวนไปตามแกนเหล็กเนี่ยมันตัดผ่านกฎลวดทุติยภูมิถูกไหมไอ้ฝักแม่เหล็กตัวนี้มันตัดผ่านกฎลวดทุติยภูมินะครับพอเกิดฝักแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นในกฎลวดทุติยภูมิไอ้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดในกฎลวดทุติยภูมิเนี่ยเราจะเรียกมันว่าค่า e 2เกิดค่า e 2ขึ้นมานะครับโอเคเนาะส่วนแรงดันที่ให้เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เราจะเรียกว่าเป็น E1 นะครับเป็น E1 เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าของกฎลวดปฐมภูมินั่นเองเนาะมันก็เลยเปรียบเสมือนว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หม้อแปลงทางกฎลวดทุติยภูมิแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับในกฎลวดปฐมภูมิอันนี้แค่เปรียบเสมือนนะแต่ที่จริงแล้วสองตัวนี้มันไม่ได้เชื่อมกันอยู่เลยนะครับมันอาศัยกฎของการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์มาอธิบายแค่นั้นเองเนาะโอเคทีนี้พอกระแสนะครับกระแสเข้าทางขดลวดปฐมภูมิและออกทางขดลวดทุติยภูมิเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวดนะครับซึ่งจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิเนี่ยเราจะให้เป็น n 1แล้วก็จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเนี่ยเราจะให้เป็น n 2โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาชี้แจงทีตัวเนาะอันนี้ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิส่วน n 1ก็จะเป็นจำนวนรอบนะครับจำนวนรอบของกฎลวดปฐมภูมิอันนี้ก็จะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าของกฎลวดทุติยภูมินะครับn 2ก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิไอ้ทุติยภูมิจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิประมาณนี้นะครับถ้าขดลวดปฐมภูมิมี n 1รอบนะมี n 1รอบขดลวดทุติยภูมิมี n 2รอบแรงดันไฟฟ้าหรือว่าไอแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเป็น E 1โวลต์อันที่ป้อนเข้าสู่ขดลวดปฐมภูมินี่นะแล้วมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า E 2แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิเป็น E 2นะครับเราก็เลยเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับก็คือ E 1ส่วน E 2เท่ากับ N 1ส่วนn 2นี่เป็นสมการที่เราจะนำไปใช้หาความสัมพันธ์เพื่อหาจำนวนรอบของขดลวดหรือหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกจากขดลวดทุติยภูมินะครับโอเคเนาะจากความสัมพันธ์นี้นะครับเราสามารถนำไปแก้โจทย์นำไปแก้สมการอะไรได้ถ้าสมมุติว่าจำนวน n 2
ถ้า n 2มากกว่า n 1สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพิจารณาได้ว่า e 2ก็มากกว่า e 1เหมือนกันก็ e 2ก็มากกว่า e 1เหมือนกันแต่ถ้า n 2น้อยกว่า n 1หรือว่า n 1มากกว่า n 2ล่ะถ้า n 1มากกว่า n 2ค่า e นะครับหรือว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ย e 1ก็จะมากกว่า e 2เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะในกรณีนี้นะครับในกรณีที่ e 2มากกว่า e 1เนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าหม้อแปลงหม้อแปลงขึ้นนะครับหรือว่าสเต็ป up transformer step up transformer ส่วนในกรณีที่ e 2น้อยกว่า e 1อันนี้เราจะเรียกว่า step downนะครับ step down transformer หรือว่าหม้อแปลงลงนั่นเองนะครับหม้อแปลงลงก็คือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันลดลงโอเคเนาะที่เรารู้แล้วว่าหม้อแปลงเนี่ยมันสามารถเพิ่มหรือว่าลดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเพิ่มไอตัวกำลังทางไฟฟ้าได้ก็คือไม่สามารถเพิ่ม P ได้เพราะว่ามันจะขัดกับกฎอนุรักษ์พลังงานเนาะก็คือไอหม้อแปลงเนี่ยมันนำหน้าที่ถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวมันไม่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้มันเป็นตัวแปลงอย่างเดียวนะครับดังนั้นไอหม้อแปลงที่ออกแบบมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยประสิทธิภาพของมันจะอยู่ที่ 95% หรือสูงกว่านั้นนะครับบางชนิดนี่อาจจะสูงถึง 99% เลยก็ได้นะครับก็คือมันจะมีพลังงานเพียงเล็กน้อยเนี่ยที่สูญเสียไปในรูปของความร้อนถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเอาเรามือไปแตะตรงหม้อแปลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากกำลังไฟฟ้าหรือว่าพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงในอุดมคตินะเป็นหม้อแปลงในอุดมคติเนี่ยเขาจะคิดเหมือนกับว่า P1 กับ P2 หรือว่า P in กับ P out เนี่ยมันเท่ากันนะก็คือจากกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับจากกฎอนุรักษ์พลังงาน P ผมเอา P1 เท่ากับ P2 แล้วกันเนาะP1 ก็คือกำลังไฟฟ้าที่ไหลเข้าแล้วก็ P2 ก็คือกำลังไฟฟ้าที่ไหลออกนะครับโอเคเนาะจากสมการ P เท่ากับ IV เพราะฉะนั้น P1 เราสามารถเขียนได้เป็น I1 V1 นะครับเท่ากับ I2 V2 เมื่อ I1 คือกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิผมเขียนเรียงกันเลยแล้วกันเนาะ i 1กับ i 2ก็คือกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิส่วน v 1 v 2v 1 v 2หรือว่า e 1 e 2เนี่ยก็คือเป็นความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับนี่ผมเขียนสั้นๆแล้วกันปฐมและทุติยะโอเคเนาะอันนี้คือในกรณีที่หม้อแปลงเนี่ยมีประสิทธิภาพ 100% หรือว่า ideal transformer นะครับหม้อแปลงอุดมคติ ideal transformerเล็บหม้อแปลงอุดมคติอ
ก็คือไม่มีการสูญเสียพลังงานปีหนึ่งเท่ากับปีสองนะครับประสิทธิภาพ 100% แต่ว่าถ้าในกรณีที่หม้อแปลงประสิทธิภาพไม่ถึง 100% ล่ะถ้าหม้อแปลงประสิทธิภาพไม่เต็ม 100% นะครับไม่ถึง 100% เราสามารถหาค่า P1 P2 ได้หรือว่าสามารถหาค่า I1 V1 I2 V2 ได้นะครับโดยสมการที่เราใช้ก็คือสมการนี้ EFF นะหรือว่า Efficiency นะครับก็คือค่าประสิทธิภาพนั่นเองเนาะเท่ากับ P2 ส่วน P1 คูณ100ค่าที่ออกได้ค่าที่ออกมาเนี่ยก็จะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือสมการหนึ่งก็คือเราแทน P เนี่ยเป็นค่า IV ไปเลยนะครับก็จะเป็น I2 V2 ส่วนด้วย I1 V1 คูณ 100% โอเคเนาะประมาณนี้นะครับหรืออีกตัวนึงเราจะแทนค่า V เนี่ยเป็น N1 N2 ไปเลยก็ได้เพราะว่าจากสมการแรกเนี่ยเราใช้E1 ส่วน E2 เนาะเท่ากับ N1 ส่วน N2 ซึ่งไอค่า V เนี่ยมันก็คือค่าตัวนี้นะครับมันหน่วยเป็นโวลต์เหมือนกันมันค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหมือนกันก็จะเป็น V1 V2 ก็ใช้ค่าเดียวกันนี้ได้นะครับใช้ตัวนี้ไปแทนได้นะครับก็จะเป็น EFF เท่ากับ I2 N2 ส่วนด้วย I1 N1 คูณ 100% นะครับก็สามารถหาค่าประสิทธิภาพออกมาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าโจทย์เขาให้เป็นค่าประสิทธิภาพมาเราให้หากระแส I1 I2 หรือให้หาจำนวนรอบ N1 N2 หรือให้หาค่าความต่างศักย์ระหว่างปลายขั้วทั้ง2 V1 V2 อันนี้ก็หาได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้ในเรื่องของสมการการคำนวณเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าสัก 2-3 ข้อเนาะมาเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยเขาบอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อ1เนี่ยใช้แปลงความต่างศักย์220โวลต์เป็น110โวลต์นะครับก็ไก่เขาบอกว่าถ้ากดลวดปฐมภูมิมีจำนวน 1,500 รอบจงหาจำนวนรอบของกดลวดทุติยภูมิถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยค่าความต่างศักย์มันลดลงใช่ไหมครับค่าความต่างศักย์ไอ้ V2 เนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นหม้อแปลงลงหรือว่าเป็น state down transformer นะครับเขาให้หาจำนวนรอบของกดลวดทุติยภูมิก็คือ N2เพราะฉะนั้นสมการที่เราใช้ก็คือ V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 อันนี้ก็สามารถหยิบมาใช้หาจำนวนรอบของขดลวดได้เลย V1 ก็คือ220โวลต์ V2 ก็คือ110โวลต์นะครับ N1 เขาให้มา 1,500 N2 เราไม่รู้ก็ติดไว้ทีนี้เราก็แก้สมการออกมาเนาะอันนี้หารกันก็ได้2นี่ก็จะเป็น 1,500 ส่วน N2 นะครับทีนี้ก็คูณไขว้ขึ้นไปก็จะได้2 N2 เท่ากับ1,500เพราะฉะนั้น N เดียวนะครับN2 อันเดียวก็จะได้เป็น 1,500 หาร2เท่ากับ750รอบนะครับอันนี้ก็คือจำนวนรอบของกดลวดทุติยภูมินี่มาดูข้อขอไข่นะครับขอไข่เขาบอกว่าถ้ากระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิเนี่ยเป็น10แอมแปร์นะเป็น10แอมแปร์จงหากระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิจากกรณีเนี้ยนะครับเราเรียนเรื่องหม้อแปลงอุดมคติหรือว่าไอเดียลทรานส์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ากำลังหรือว่าค่า P เนี่ยนะครับ P1 จะเท่ากับ P2
P1 จะเท่ากับ P2 และจากสมการ P เท่ากับ IV นะครับหรือ VI ก็ได้ P1 เราก็เลยแทนเป็น I1 V1 นะครับแล้วก็ P2 ก็แทนเป็น I2 V2 ทีนี้เราก็แทนค่า I1 I2 ไปนะครับ I1 I2 V1 I V1 V2 ไปเนาะอันนี้เขากำหนดค่าขดลวดค่ากระแสในขดลวดทุติยภูมิทุติยะก็คือ I2 นะครับเขาให้หา I1 I1 เพราะฉะนั้น I2 เรารู้แล้วก็คือ10นะครับ V2 ก็คือ110โวลต์ V1 ก็คือ220ส่วน I1 เรายังไม่รู้ก็ติดไว้นี่ก็ย้าย220ไปหารนะครับก็จะได้ I1 เท่ากับ100หารด้วย220ขีดเนาะทีนี้หารกันออกมานะครับก็จะได้ I1 เท่ากับ5แอมแปร์ขีดนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับตัวอย่างข้อที่2เขาบอกว่าจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง1เนี่ยเป็น200รอบนะครับแล้วก็1200รอบตามลำดับอันนี้ผมกำหนดเลยลงไปเลยแล้วกันปฐมภูมิ N1 ตัวนี้ก็เป็น N2 ถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดปฐมภูมิ3แอมแปร์ก็คือ I1 เนาะ I1 3แอมแปร์แล้วก็มีหม้อแปลงหม้อแปลงมีประสิทธิภาพก็คือ 90% นะครับจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทุติยภูมิเท่าใดก็คือถามหา I2 นั่นเองเนาะแล้วก็หยิบสมการ EFF ขึ้นมาเลยสมการประสิทธิภาพขึ้นมานะครับก็คือ EFF เท่ากับ P2 ส่วน P1 นะคูณ100แต่โจทย์เขาไม่ได้ให้ P มาโดยตรงนะครับเราก็เลยต้องแปลง P เป็น I1 I2 V2 ส่วนด้วย I1 V1 คูณ 100% EFF แต่ V เราก็ไม่มีอีกนะครับแต่ V ของเราเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับสมการ V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 เพราะฉะนั้นค่า V เราเปลี่ยนเป็นค่า N ได้นะครับก็จะเป็น EFF เท่ากับ I2 N2 ส่วนด้วย I1 N1 นะครับเพราะว่าไอค่า N กับ V เนี่ยมันแปรผันตรงซึ่งกันและกันนะครับก็คูณด้วย 100% เข้าไปนี้เราแทนค่า I เข้าไปครับEFF ของเราได้มา 90% เนาะประสิทธิภาพของหม้อแปลง90นะครับเท่ากับI1 ก็คือ I ของขดลวดปฐมภูมินะครับ3 N1 รู้ไหม N1 200รอบนะครับI2 ไอที่ผ่านขดลวดทุติยภูมิตัวนี้ไม่รู้ติดไว้แล้วก็ N2 ก็คือ 1,200 นะครับคูณ 100% ตัวไหนที่ตัดได้ก็ตัดเนาะ32เป็น6หารด้วย 1,200 ตัวนี้ก็ตัดเหลือ2 0ตัด0ตัวนี้ก็จะเป็น20 I2 เท่ากับ9เพราะฉะนั้น I2 ก็เลยได้เท่ากับ9ส่วน20นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์โอเคเนาะประมาณนี้นะครับวิธีการไม่ยากขอแค่เราจำสูตรได้สำหรับเรื่องของหม้อแปรนี่ไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าหม้อแปลงเครื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะขดลวดปฐมภูมิมีจำนวน50รอบอ่ะเราก็แทนเข้าไปเลย N1 และขดลวดทุติยภูมิมีจำนวน250รอบอันนี้ก็คือ N2ขดลวดทุติยภูมิต่อกับตัวต้านทาน100โอห์มอันนี้มีตัวต้านทานด้วยนะท
ถ้าความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของขดลวดปฐมภูมิเป็น20โวลต์กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน100โอห์มเนี่ยมีค่าเท่าใดประเด็นคือตอนนี้เรารู้ V1 ถูกไหมครับเรารู้ V1 ก็คือความต่างศักย์ระหว่างขดลวดปฐมภูมิก็คือ20โวลต์ V1เราจะหากระแสที่ผ่านตัวต้านทาน100โอห์มนี้ได้ยังไงอ่ะมันต่อกับขดลวดทุติยภูมิอยู่ใช่ไหมมันต่อกับขดลวดทุติยภูมิเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรครับเราต้องหา V2 ออกมาเราต้องหา V2 ออกมาจากสมการไหนก็จากสมการ V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 V1 เรา20โวลต์ V2 ไม่รู้ติดไว้ N1 50รอบครับ N2 250แก้สมการหา V2 ออกมาเลยตัดกันเหลือ1ส่วน5เท่ากับ20ส่วน V2 ทีนี้ก็คูณไฟก็จะได้ตัว V2 ออกมาเท่ากับ100โวลต์ต้องการหากระแสที่ผ่านตัวต้านทาน100โอห์มตัวต้านทาน100โอห์มต่อกับขดลวดทุติยภูมิก็ใช้สมการหาค่า R ก็คือ V เท่ากับ IR จำสมการนี้ได้ไหม V เท่ากับ IR นะครับ I ก็จะเท่ากับ V ส่วน R V ส่วน R แล้ว V ของเราก็คือ V2 ครับมีค่าเท่ากับ100โวลต์ส่วนด้วย R ก็คือ100โอห์มก็จะได้ R ออกมาเท่ากับ1โอห์มโอเคเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างเรื่องของหม้อแปลงทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ